พี่สาวแพมก็สวยเหมือนเจ้าหญิงที่ดูสง่าแต่แพมอ่ะสวยเป็นแบบเจ้าหญิงตัวน้อยแพมขอตัวขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะขอบคุณค่ะคุณครูแพมแค่แก้วเดียวพอค่ะทำไมอ่ะแพ้ไม่ดื่มหรอหรือว่าแพ้ก็พอไม่ขนาดนั้นค่ะคือแพมแค่คอไม่แข็งอะค่ะก็เลยไม่อยากดื่มถ้าพี่จะขอให้แพมดื่มเป็นเพื่อนที่รักคือเสิร์ฟไปครับน้องคุณพุกแพมก็รู้นี่ว่าคุณมาเนี่ยไม่ยอมให้พี่ออกไปหาเพื่อนเลยแล้วงานพี่ก็หนักพี่ก็เครียดมากพี่ก็แค่อยากจะคลายเครียดบ้างแพมดื่มเป็นเพื่อนพี่นะขอโทษนะครับแพมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรได้ยังไงเดินเป๋ขนาดนี้เนี่ยคงกลับไปคุยงานต่อไม่ไหวแล้วละมั้งใช่อ่ะสิคะแพมบอกคุณพุกแล้วแพมไม่กินแถมคุณพุกขี้โกงดื่มไปแค่2แก้วนอกนั้นแพมกินหมดคนเดียวก็พี่ต้องขับรถต่อนี่บอกมาว่าคอนโดแพมอยู่ที่ไหนเดี๋ยวพี่ไปส่งไม่เป็นไรค่ะคุณพุกแค่ไปส่งแพมที่บริษัทไปเอารถก็พอเดี๋ยวแพมขับรถกลับบ้านเองไม่ได้แล้วจะขับยังไงล่ะเมาขนาดนี้เนี่ยแต่ไม่ต้องแต่เลยนะถ้าแพมกลัวคุณมาจะโทรถามแพมเรื่องพี่เดี๋ยวพี่ส่งแพมเสร็จแล้วปุ๊บพี่จะรีบกลับบ้านแล้วพี่ก็จะเฟซไทม์รายงานคุณมาทันทีว่าพี่ถึงบ้านแล้วโอเคมั้ยที่มาส่งคือจริงๆแล้วที่แพมไม่ให้คุณพุกมาส่งเนี่ยเพราะว่าที่นี่มันไกลจากบ้านคุณพุกไม่ใช่เพราะว่าแพมต้องบอกพี่มานะคะแน่ใจนะว่าไม่ได้เกี่ยวกับพี่มาแน่ใจค่ะแพมรู้ไหมว่าแพมกับพี่สาวแพมเนี่ยดูไม่เหมือนกันเลยค่ะแพมรู้พี่มาเขาทั้งสวยสง่าเหมือนนางฟ้าแต่ว่าแพมขี้เหร่ค่ะใครบอกว่าแพมขี้เหร่แพมเป็นคนสวยนะแต่พี่ว่าสวยคนละแบบกับพี่สาวแพมพี่สาวแพมก็สวยเหมือนเจ้าหญิงที่ดูสง่าแต่แพมอ่ะสวยเป็นแบบเจ้าหญิงตัวน้อยแพมขอตัวขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะขอบ
คนค่ะคุณฟุ๊กแพมเป็นอะไรหรือเปล่าแพมไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะคุณฟุ๊กฮัลโหลครับคุณแม่วันนี้ผมกลับบ้านนะครับแต่ว่าอาจจะกลับดึกหน่อยถ้าคุณพ่อถามฝากบอกคุณพ่อด้วยนะครับว่าผมกำลังสอนงานให้น้องสาวมาอย่างที่คุณพ่อสั่งอยู่โอเคนะครับ